แรกของเราในวันนี้ค่ะก็ขอไปเริ่มด้วยนิทรรศการของ3ศิลปินนักศิลปะตัวน้อยใน3สไตล์ที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นจิตรกรมืออาชีพค่ะอย่างซูเปอร์จูเนียร์อาร์ติสต์เด็กสร้างภาพค่ะโชว์ลีลาการวาดภาพบนผืนผ้าใบเดียวกันตามสไตล์และเทคนิคที่แต่ละคนถนัดภายใต้หัวข้อเดียวกันชีวิตริมน้ำในงานเปิดนิทรรศการศิลปะซูเปอร์จูเนียร์อาร์ติสต์เด็กสร้างบ้านให้ผู้ที่ไปร่วมงานได้ชมกันแบบใกล้ชิดสดๆเลยนะคะสำหรับ3ศิลปินนักศิลปะรุ่นจิ๋วที่มีใจรักใฝ่ฝันอยากจะเป็นจิตรกรมืออาชีพในอนาคตที่มีความสามารถและฉายแววอัจฉริยะในการวาดภาพได้เป็นอย่างดีทั้งน้องภูผาปรวุฒิวัย9ขวบซึ่งเป็นลูกศิษย์ของศิลปินนักศิลปะรุ่นใหญ่อาจารย์เฉลิมชัยที่มีอายุน้อยที่สุดและสร้างสรรค์ผลงานมาแล้วกว่า60ชิ้นน้องเพ้นฟ้าศิลปินตัวน้อยที่เริ่มจากการวาดขีดเขียนภาพการ์ตูนก่อนจะเริ่มพัฒนาฝีมือจนกระทั่งได้มีโอกาสเคยจัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะของตัวเองมาแล้วและน้องกาโมพัทพลจิตรกรจิ๋วที่มีลีลาการวาดลายเส้นที่เป็นเอกลักษณ์จนเป็นที่สนใจของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติค่ะคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะไปชมและสนับสนุนผลงานศิลปะของเด็กไทยทั้ง3คนนี้ก็ไปกันได้นะคะที่ RCB Gallery ศูนย์การค้า River City Bangkok เจริญกรุงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่24มกราคมเลยแหละค่ะโดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข022370078ต่อ700และ701ค่ะ